ทหารเมียนมาจากกองพลทหารราบเบาที่55และกองพลทหารราบเบาที่77ได้เปิดยุทธการกวาดล้างทหารกะเหรี่ยงขยาและกลุ่มต่อต้านทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศในเมืองดีมอซอและเมืองฟูซอจังหวัดลอยเกาะเมืองหลวงรัฐขยาส่งผลทำให้ฝ่ายกะเหรี่ยงขยานั้นได้รับบาดเจ็บ4นายค่ะขณะเดียวกันทหารเมียนมาได้ส่งกำลังอาวุธและกระสุนเข้าไปในพื้นที่ที่มีการสู้รบแต่ถูกกลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีทำลายรถบรรทุกฝ่ายเมียนมา3คันจนทำให้ทหารเมียนมาเสียชีวิต6นายและบาดเจ็บอีก9นายพร้อมยึดอาวุธไปได้จำนวนหนึ่งล่าสุดกองทัพบกและกองทัพอากาศเมียนมายังบุกโจมตีต่อเนื่องเพื่อเป็นการเปิดทางให้สามารถส่งกองกำลังเข้าไปช่วยเหลือทหารเมียนมาที่ติดในวงล้อมของทหารกะเหรี่ยงขยาในพื้นที่ตรงข้ามช่องทางบ้านดอยแสงตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งขณะนี้มีทหารเมียนมา5กองพันนั้นตกอยู่ในวงล้อมของทหารกะเหรี่ยงขยาและก็อดอาหารมานานกว่า1เดือนแล้วค่ะสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว5แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า 9,000 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงให้การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องอาหารและความปลอดภัยส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นยังติดตามสถานการณ์การสู้รบด้านในอย่างใกล้ชิดค่ะ